ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2566เป็นปีครบรอบ2ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรมได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนสังคมประเทศชาติตามวิสัยทัศน์กระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้งระดับบุคคลและองค์กรที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นพลังสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จในปีงบประมาณพุทธศักราช2565กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนประสบผลสำเร็จจึงได้มีการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมหรือรางวัลวัฒนคุณาธรและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565รางวัลวัฒนคุณาธรอันหมายถึงรางวัลสำหรับผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์นับเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลจึงขอให้ทุกท่านและทุกองค์กรภาคีเครือข่ายได้ภาคภูมิใจและร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดรองมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ถึง2564กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัลวัฒนคุณาธรมาแล้วจำนวน 3,505 รายและสำหรับปีพุทธศักราช2565ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น395รางวัลได้แก่ประเภทเด็กหรือเยาวชนจำนวน145รายประเภทบุคคลจำนวน121รายประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลจำนวน129แห่งคณะนอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศยังเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักในการแปลงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยประสานบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมดีเด่นจำนวน11จังหวัดที่สามารถบริหารจัดการองค์กรการให้บริการประชาชนการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในภูมิภาคยังมีพลังและยั่งยืนสืบไป